ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อเขาเพิ่งขวบหน่อยอีกแล้ววันนี้ไม่ขวบหน่อยสิป้นกบเนาะค่ะพี่น้องขวบหน่อยต้มแล้วนะคะพี่น้องเฮ็ดสะอาดเรียบร้อยค่ะพี่น้องต้มสุกแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะต้มจนว่าเปื่อยนะสิป้นใส่กันก็บักเขือนะค่ะพี่น้องเนาะเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวขวบหน่อยขวบพริกก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวขวบบักพริกก่อนค่ะค่ะพี่น้องไปคั่วมันออกหัวบักพริกค่ะกระทะหัวนะคะพี่น้องกระทะใส่ได้หลายอย่างนะคะพัดทอดโอ้สารพัดเลยทำได้ทุกอย่างก็พริกดิบค่ะพี่น้องเสียบไม่ยากค่ะพี่น้องแล้วก็มานอกสตาร์ทกบออกมันห่อนเนาะค่ะพี่น้องตักกบออกเขือกบตัวเดียวสิเฮ็ด2อย่างด้วยค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปคั่วบักหน่อสิตำบักพริกเนาะค่ะตำบักพริกเนาะค่ะพี่น้องแรกๆนะคะพี่น้องค่ะคั่วมันออกกระสีเอากบเนี่ยค่ะพี่น้องกบอุ้ยหอนค่ะพี่น้องเอาขาโอยมันใส่แล้วค่ะพี่น้องคั่วบนนอกคั่วกระดูกมันใส่น้ำคั่วบนนอกชอบกบมีหนังมันน้ำนะค่ะพี่น้องคั่วมันแสบมันอยู่กับหนังนะค่ะพี่น้องกบมันเนื้อมันกระซิมีอยู่นะมันค่อยๆแกะเอานะคะมันกบตัวใหญ่เนาะค่ะพี่น้องมันคั่วมันออกเฮ็ดสะอาดเนาะค่ะล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็มาล้างน้ำบักนาวเนาะค่ะมันมีกินข้าวเลยนะคะพี่น้องแกะใส่เนาะค่ะบ่อยากใส่ทั้งอันกระดูกมันเนาะยำเดี๋ยวมันสิไปเดี๋ยวกินแล้วมันสิพอเขาสุกใส่บักเขือน้ำเดี๋ยวมันสิไปอันติดกับบักเขือมันสิกินแล้วมันสิกัดติดคอเนาะกระดูกกบ
ขันกบหน่อยแมนอยู่ค่ะกบตัวน้อยนี่มันกบตัวใหญ่แล้วมันกระดูกมันกระลายอยู่นี่ค่ะพี่น้องก็เอาแต่เนื้อมันเฮ็ดกินจะคล้องก็เฮ็ดให้มันดีๆค่ะพี่น้องเรียกกลางติดข้อสีลำบากเองนะพี่น้องกลางขั้วมันออกเฮ็ดกับเขาสีล่างไปมือด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็มันออกกระสิตั้มนะคะป้าสมดังดีหอมค่ะพี่น้องหอมแบบพริกนะคะเนาะหอมหอมคือหอดอยู่หน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแน่ไม่คั่วบ้านนอกเฮ็ดกับข้าวแบบจังซี่ไม่คั่วบ้านนอกคิดฮอดแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะอยู่หน้าไปหน้าน้ำพอน้ำแม่เนาะค่ะเนาะปนกบจังซี่ล่ะค่ะบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนาะกินปนกบกินปนนั่นปนนี่เนาะปนปลาเนาะค่ะพี่น้องไม่คั่วบ้านนอกก็สิแบ่งออกแบ่งออกยังติค่ะแบ่งออกปนคนตะกบเครื่องนี่ก็สิเอาซุปเสียบเขือนะคะพี่น้องเนาะซุปเสียบเขือปนเสียบเขือเนาะกบตัวเดียวเฮ็ดได้สองอย่างน้องสาวเพิ่นก็บ่กินกบค่ะมันก็บ่นอกก็สิกินผู้เดียวกินหมดบ่ล่ะค่ะพี่น้องกินบ่เบิดก็เอาไว้กินสองขาบเอาเนาะกินแรงเด้อค่ะนี่กินเองขั้วบะนอกก็จะใส่ผงชูรสใส่น้ำต้มลงไปจักน้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่กี่อยู่น้ำกันได้หลายคนเนาะพี่น้องก็อยู่น้ำกันบาดนี้ใหญ่ขึ้นมากแล้วลงมากรุงเทพมาหาเงินหาค่ำเนาะหาเงินหาทองก็แตกกันพี่น้องพี่น้องก็ไปคนละทีบละแดนแต่ว่าก็เห็นกันอยู่ดอกค่ะพี่น้องก็ไปหากันอยู่พี่น้องไม่คว้าบ้านนอกในกรุงเทพเบิดค่ะซื้อบ้านซื้อซองอยู่ในกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องน้องไส้ก็ซื้ออยู่ในกรุงเทพพี่ไส้ก็ซื้อในกรุงเทพเนาะลูกก็ซื้อในกรุงเทพนี่เดี๋ยวไปคั่วบะนอกสิเอาผักใส่จักหน่อยนะคะพี่น้องซอยแบบเป็นบานเลยนะคะพี่น้องเนาะแบบปานเฮาเลยซุปแซ่บด้วยค่ะพี่น้องลองเฮ็ดบ้างเด้อมีครัวบ้านน้องค่ะสิซอยสิป่นนําซิมค่ะพี่น้องจางพี่น้องเอาปลาแดกใส่จักหน่อยปลาแดกจักหน่อยนะคะเ
แซ่บระบาดนี่พี่น้องพ่อพนองสิตักเสียถ้วยนะคะนี่ค่ะตักเสียถ้วยเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะมีแต่ต้นหอมก็ไปอันนั้นใส่ผ่านไปขั้วบะนอกสิปรุงป้นกบนะคะว่าไงใส่เอาน้ำตรงประแดกใส่จังน้อยนะคะป้นกบนะคะต้องใส่น้ำลายปานใดหรอกค่ะพี่น้องเห็นเขาอุจุนะคะเนาะกินผู้เดียวกินผู้เดียวกินไปกินมามันก็อิ่มค่ะพี่น้องมันก็แซ่บอยู่ดอกละว่ามันบ่คือมันก็บ่คือกินได้หลายคนผู้นั้นจำผู้นี้จำเนาะค่ะเนาะมันหยาดกันมันคือจังแซ่บนะใส่ผงชูรสนะคะพ่อบ่นอกกินเองใส่เจ้านายเพิ่นกินน้ำบ่เป็นเนาะค่ะแนวนี้มื้อนึงพ่อบ่นอกสิเอาให้ฟังไม่ควรบะนอกต้มสมกบเนาะไม่ควรบะนอกก็ใส่ทั้งนางน่ะไม่ควรบะนอกก็ต้มใส่หม้อก็ปิดฟ้าไว้นายผู้หญิงออกมาแล้วมาเปิดเห็นเนาะมาเปิดแล้วว่าไม่ควรบะนอกเฮ็ดกับเขาอีหยังแล้วมาเปิดเบิ่งไม่ควรบะนอกมาย่างไปข้างนอกแล้วห้องซักตายเขาแล้วเห็นกบมันต้มแล้วหม้อมันฝดเนาะค่ะพี่น้องเนาะหม้อมันฝดอยู่เราเห็นแล้วก็ตกใจว่าตายทําอะไรบอกแต่ไม่ควรบะนอกก็บอกได้ว่าอย่าไปเปิดเด้อเรายังมาเปิดอยู่เสี่ยงมันใส่ไปสองเถื่อแล้วนุ่มเข้มหน่อยบ่ค่ะพี่น้องบ่เข้มพอดีเลยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะทักปนซุปบักเขือเนาะค่ะพี่น้องปนกบแซ่บขนาดค่ะพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมเนาะค่ะคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ